เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับสิบตำนานผีญี่ปุ่นที่หลอนที่สุดวันนี้เราจะล้วงลึกเรื่องราวสุดสะพรึงของสิบตำนานที่หลอนที่สุดของชาวญี่ปุ่นตำนานที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับไปหลายคืนญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำของเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและทรงอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถึงอย่างนั้นชาวญี่ปุ่นก็มีเรื่องผีที่น่าสยดสยองอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่คาไมทาชิฟันแล้วไม่ทิ้งคาไมทาชิเป็นพูดลมตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนลมตามตำนานเล่าไว้ว่าคาไมทาชิอาศัยอยู่บนภูเขามีอยู่ด้วยกัน3ตัวจะทำอันตรายเมื่อมีนักเดินทางผ่านมาเจอกับพายุหมุนโดยตัวแรกจะชนให้เหยื่อล้มตามด้วยตัวที่2ฟันเหยื่อให้เป็นแผลส่วนตัวสุดท้ายจะทายาแก้ปวดให้กับเหยื่อแต่ยังไม่จบแค่นั้นคาไมทาชิมีนิสัยรักการต่อสู้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าไปรักการต่อสู้ตั้งแต่เมื่อไหร่คาไมทาชิจะไม่ฟันแล้วทิ้งอย่างแน่นอนแต่จะทายาและฟันซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะพอใจนิสัยอย่างนี้แม้แต่ผีด้วยกันก็คงขยาด 2. เนโกมาตะแมวปีศาจเนโกมาตะตามตำนานเล่าว่าเมื่อแมวบางตัวมีอายุมากจะมีตะบะที่สูงขึ้นด้วยและมันจะกลายเป็นแมวผีที่เรียกว่าบากาเนโกหากหางมันแยกออกเป็นสองหางเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะสามารถอัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นเนโกมาตะถือเป็นขั้นสุดของแมวปีศาจสามารถขยายตัวเองได้ถึง1เมตรและเปลี่ยนสัญชาติตัวเองด้วยการยืนขาหลังสองขานอกจากนั้นยังเป็นแมวผีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถ้าใครทำไม่ดีกับมันพึงระลึกเอาไว้ว่ามันจะไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังเชื่อว่าการเต้นรำของเนโกมาตะสามารถควบคุมคนตายได้และยังเชื่ออีกว่าเนโกมาตะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่ผิดปกติจึงมีความเชื่อบางอย่างที่จะตัดหางของแมวออกเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะเรื่องเล่าของเนโกนั้นแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่บางที่ก็ว่าห้ามทิ้งแมวไว้กับศพเพราะว่ามันจะปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพบางก็ว่าเนโกมาตะจะกินคนที่เป็นเจ้าของของมันและมีบางตำนานก็เล่าไว้ว่าตอนกลางคืนเนโกมาตะจะแปลงกายเป็นสาวงามเพื่อปรนิบัติเจ้านายที่มันหลงรักอีกด้วยความสามารถขั้นเทพจริงๆ 3. โรคุโรคุบิสาวคอยาวตำนานเกี่ยวกับมนุษย์ที่โดนคำสาปจากไหนก็ไม่ทราบอีกแล้วโดยตอนกลางวันจะเป็นคนปกติธรรมดาเหมือนเราๆนี่แหละแต่พอตกกลางคืนคอของเธอก็จะยืดยาวออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงเนื้อเรื่องจะแบบคล้ายกระสือของบ้านเราต่างกันตรงที่ความสามารถพิเศษเท่านั้นเองโรคุโรคุบินั้นจะยืดแต่คอหัวและตัวนั้นลอยออกไปพร้อมกันไม่ได้ถอดหัวทิ้งร่างไว้แต่อย่างใดและจะดูดพลังวิญญาณของคนและสัตว์ไปเป็นอาหารและจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษหากเป็นพลังชีวิตของชายหนุ่มเธอมักจะแฝงตัวและปิดบังตัวเองแต่ปิดยังไงก็ไม่อยู่จึงต้องแสดงตัวออกมาโดยเฉพาะเวลาเจอพวกขี้เมาและผู้ชายงี่เง่าเท่านั้นเหตุก็เพราะว่าเธอกลัวชายหนุ่มที่เธอสนใจจะผิดหวังในข้อยาวๆของเธอถึงเธอจะคอยาวแต่เธอก็ยังเป็นหญิงสาวว่างั้นเถอะ 4. ฮานาโกซังวิญญาณในห้องน้ำฮานาโกซังตำนานเมืองสมัยใหม่ที่นิยมมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนท
ที่จะใช้ตำนานนี้ในการวัดความกล้าสำหรับบรรดาน้องใหม่ทั้งหลายฮานาโกะซังคือเด็กผู้หญิงในชุดเอี๊ยมกระโปรงแดงตัดผมสั้นทรงกะลาถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงหนูหินของบ้านเราไว้นั่นแหละคือฮานาโกะซังวันหนึ่งตอนพักกลางวันเธอแอบเข้าไปในห้องน้ำแล้วออกมาไม่ได้เด็กสาวจึงต้องเอาตัวรอดโดยการจับแมลงและกินน้ำที่อยู่ในห้องน้ำหญิงนั้นเพื่อประทังชีวิตน่าเสียดายที่เธอไม่สามารถรอดชีวิตด้วยการกินแมลงได้เธอจึงได้กลายเป็นวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำนั้นนับแต่นั้นมาการที่จะพบฮานาโกะซังได้นั้นจะต้องเคาะประตู3ครั้งในห้องน้ำห้องที่3ชั้นที่4ของโรงเรียนบางก็ว่าห้องสุดท้ายแล้วถามว่าฮานาโกะซังเธออยู่ในนั้นไหมหรือไม่ก็ฮานาโกะซังมาเล่นกันเถอะถ้าเธอตอบว่าฉันอยู่นี่หรือค่ะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะวิ่งหนีหรือจะเล่นกับเธอ 5. คามิเลียดอกไม้สีเลือดคามิเลียเป็นดอกไม้ตระกูลชาดอกมีสีขาวและสีชมพูบางครั้งก็พบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดซึ่งมีความหมายว่าความโศกเศร้าอันน่าสลดตำนานคามิเลียเป็นที่กล่าวขานกันมาในโรงเรียนประถมของญี่ปุ่นเพราะนิยมปลูกเจ้าคามิเลียไว้ประดับโรงเรียนเมื่อพอถึงฤดูใบไม้ร่วงดอกต้นคามิเลียก็จะหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้นทางเดินของโรงเรียนถ้าเกิดมันเป็นสีแดงคงคล้ายกับว่าถูกย้อมไปด้วยเลือดตำนานอาถรรพ์ของต้นคามิเลียเริ่มในสมัยโบราณของญี่ปุ่นที่ยังคงมีระบบศักดินามีเจ้าหญิงไร้นามผู้หนีภัยทางการเมืองแต่โดนฝ่ายตรงข้ามจับได้ซะก่อนเธอจึงกลายเป็นเชลยสงครามและถูกจับมัดไว้กับต้นคามิเลียจากนั้นถูกทรมานสารพัดเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของราชสำนักส่วนเจ้าหญิงเองก็เป็นคนดีเก็บเงียบไม่ยอมปริปากบอกอะไรแก่ศัตรูจนในที่สุดก็เสียชีวิตและถูกฝังศพไว้ใต้ต้นคามิเลียนั้นต้นคามิเลียจึงสูบเลือดเจ้าหญิงแทนน้ำส่วนวิญญาณแค้นทำให้ดอกคามิเลียกลายเป็นสีเลือดเด็กๆและชาวบ้านจึงเชื่อว่าต้นคามิเลียในโรงเรียนเป็นต้นไม้ที่สูบเลือดของเจ้าหญิงและเป็นที่น่าประหลาดใจเพราะตำนานนี้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่กลับสามารถระบุวันที่เจ้าต้นคามิเลียจะออกดอกสีแดงได้นั่นคือวันที่15มิถุนายนของทุกปี 6. คิคุโกะตุ๊กตาผมยาวคิคุโกะเป็นตุ๊กตาที่มีอยู่จริงในวันมันเนนหมู่บ้านคุริซาวะอำเภอโงจิฮอกไกโดเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เป็นเด็กหญิงชื่อคิคุโกะจังเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากเหลือเกินกินด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันเป็นเด็กที่ติดตุ๊กตายิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีกเมื่อเด็กหญิงป่วยและเสียชีวิตลงพ่อแม่ก็นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่ป้ายวิญญาณเพื่อให้ตุ๊กตาตัวนี้ไปเป็นเพื่อนเล่นในยามที่จากไปแล้วแต่ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อแต่เดิมเป็นตุ๊กตาที่มีผมสั้นกลับมีผมยาวเลยลงมาจนเลยไหล่ปากที่เคยหุบสนิทก็ยิ้มแย้มทั้งที่คิคุโกะจังตายไปกว่า60ปีแล้วในวันที่21มีนาคมของทุกปีที่วัดมันเนนจะมีพิธีตัดผมที่ปลกหน้าตุ๊กตาออกและเปลี่ยนชุดกิโมโนให้ใหม่แต่ผมของตุ๊กตาก็ยังคงยาวขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ 7. โออิวะแม่นาคญี่ปุ่นโออิวะเป็นตำนานของหญิงสาวที่ผิดหวังในความรักวิญญาณระดับความเฮี้ยนอยู่ระดับ5ดาวเรื่องนี้เริ่มขึ้นในสมัยเอโดะโออิวะคือคุณหนูตระกูลเศรษฐีผู้ร่ำรวยพ่อแม่ถูกสังหารจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวกับบริวารและมรดกมหาศาลทั้งหลายตำนานบอกว่าเธอหน้าตาสะสวยบางตำนานก็บอกว่าเธอหน้าตาอัปลักษณ์ตั้งแต่ยังเด็กไม่ค่อยคบคนแต่อยู่มาวันหนึ่งมีซามูไรนามว่าอิเอมอนคารมเป็นต่อ
แต่ความรูปหล่อก็ไม่เป็นรองมาขอความรักโออิวะผู้ซึ่งไม่เหลือใครจึงตอบตกลงแต่งงานด้วยอิเอมอนซึ่งเป็นผู้ชายรูปหล่อแต่ใจไม่หล่อได้ทำการวางแผนเพื่อหุบสมบัติแต่โออิวะรู้ถึงแผนการร้ายเข้าซะก่อนอิเอมอนจึงกรอกยาพิษให้โออิวะกินจนหน้าตาอัปลักษณ์และกล่าวหาว่าโออิวะเป็นผีจากนั้นก็เชือดแล้วทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ำบางตำนานก็เล่าว่าโออิวะเสียใจจนฆ่าตัวตายเองต่อมาอีเอมอนแต่งงานใหม่ในคืนที่เข้าหอนั้นเจ้าบ่าวเห็นว่าที่เจ้าสาวเป็นอีโอวะที่นั่งรอตัวเองเพื่อเข้าหออีเอมอนกลัวจนลนลานจึงหยิบดาบมาฟันไปที่ร่างนั้นปรากฏว่าร่างนั้นกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวแต่ไม่ใช่โออิวะอย่างที่เห็นไม่เพียงแต่ว่าที่เจ้าสาวเท่านั้นแต่วิญญาณยังตามไปทวงแค้นคนที่สมรู้ร่วมคิดให้ตายกันไปทีละคนจนในที่สุดอีเอมอนก็เสียสติและใช้ดาบฆ่าตัวตายที่บ้านหลังนั้นเรื่องราวความเฮี้ยนนั้นนำไปทำเป็นละครและสร้างศาลเจ้าทามิยะอยู่ที่ย่านชินจูกุกรุงโตเกียวใครที่แสดงเรื่องนี้จะต้องมากราบไหว้ก่อนเข้ารับเล่นด้วยเรียกได้ว่าเฮี้ยนตีคู่มากับแม่นาคของไทยเลย 8. เทเคเทเคผีบนรางรถไฟเทเคเทเคคือผีหญิงสาวที่ตายบนรางรถไฟเล่ากันว่าเธอกระโดดตัดหน้าขบวนรถไฟแน่นอนว่ารถไฟมันเบรกไม่ได้ร่างกายจึงหงิกงอขาดสองท่อนด้วยความโกรธบวกกับความทรมานหลังจากโดนรถไฟชนเทเคเทเคจึงเริ่มปฏิบัติการออกหาเหยื่อในทันทีเหยื่อของเธอคือคนที่เดินผ่านที่ทางที่เป็นของเธอในตอนกลางคืนเมื่อเหยื่อเดินผ่านมาเธอก็จะตามไปในทันทีแม้ว่าท่อนล่างเธอจะขาดเป็นสองท่อนเดินไม่ได้แต่เธอก็ใช้วิธีการคลืบคลานทีละนิดทีละนิดโดยใช้มือและไหล่แต่อย่าคิดว่ามันช้าและจะตามไม่ทันทันทีที่คุณสบตาเธอคุณจะเคลื่อนไหวช้าด้วยฉับพลันหนีอย่างไรก็ไม่รอดบางตำนานก็เล่าว่าบางครั้งเหยื่อจะกลายเป็นเทเคเทเคคนต่อไปนั่นเองแต่หากใครอยากรู้ว่าคำว่าเทเคเทเคคืออะไรชาวเรื่องเล่าจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับ9สรยาชิกิผีนับจานสรยาชิกิหรือโออิคุแค่ชื่อก็แปลกแล้วผีอะไรมานั่งนับจานแต่ที่มาของชื่อนั้นน่ากลัวไม่ใช่เล่นโออิคุเป็นสาวใช้ในตระกูลอาโอยาม่าที่บังเอิญไปรู้ถึงแผนการล้มการปกครองของเจ้าเมืองเธอจึงนำความลับนั้นไปบอกกับคนรักของตัวเองซึ่งเป็นทหารของเจ้าเมืองทำให้แผนการของอาโอยาม่าล้มเหลวไม่เป็นท่าพอรู้ว่าโออิคุเป็นตัวการทำให้แผนการล้มเหลวจึงใส่ความว่าโออิคุขโมยจานอันล้ำค่าไปซึ่งมันมีเป็นเซตมีทั้งหมดด้วยกัน10ใบหายไป1ใบและด้วยจานเซตนั้นทำให้โออิคุถูกทรมานจนตายและตามด้วยการทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ำอีกเช่นเคยวันดีคืนดีก็จะออกมานับจานข้างๆบ่อน้ำตั้งแต่ใบที่1ถึงใบที่9แต่นับยังไงก็ไม่ครบ10เธอจึงต้องนับไปเรื่อยๆด้วยเสียงคร่ำครวญว่าจานไปที่10มันไปอยู่ไหนคิดไม่ถึงว่าแค่เรื่องจานก็ทำให้หลอนได้เหมือนกัน10คุชิสเกะอนนะสาวปากฉีกคุชิสเกะอนนะเป็นตำนานผีที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นที่กล่าวขวัญกันมาตั้งแต่ยุคสมัยเฮอันจวบจนทุกวันนี้คุชิสเกะอนนะคือหญิงสาวที่คาดว่าคงหน้าตาดีที่สุดในยุคสมัยนั้นเธอเป็นภรรยาของซามูไรที่มีชื่อเสียงและแน่นอนที่สุดเมื่อมีความสวยความซวยจึงตามมาเพราะสามีคิดว่าเธอมีชู้ด้วยความโกรธจึงชักดาบคู่กายตัดปากภรรยาให้ฉีกจนถึงใบหูเพื่อที่ว่าความสวยของเธอจะได้หมดไปแถมยังถักถางเป็นการทิ้งท้ายว่าหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้แล้วจะมีใครหาว่าเธอสวยได้อีก
และเมื่อคุชิสเกะตายไปเธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตพยาบาทถึงที่สุดเพราะฝังใจกับสิ่งที่เจอเธอมักจะมาอยู่ริมถนนในช่วงเวลาใกล้ค่ำสวมผ้าปิดปากและถ้าเจอใครเดินผ่านมาก็จะถามว่าฉันสวยไหมถ้าคำตอบของคุณคือสวยแล้วก็เธอก็จะเปิดผ้าปิดปากออกให้เหยื่อเชยชมชมหน้าของเธอแล้วก็จะถามอีกครั้งว่าฉันสวยไหมคงจะถามเพื่อเช็คความมั่นใจอีกครั้งและหากว่าคุณยังตอบเหมือนเดิมคุณก็จะสามารถเดินจากไปอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคุณจิตหลุดในขณะที่เห็นปากเธอแล้วก็เธอจะไม่ปล่อยคุณไปและตามคุณไปทุกหนทุกแห่งหนียังไงก็ไม่พ้นแต่เอาเป็นว่าถ้ามีคนถามว่าฉันสวยไหมไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนก็ตอบไปเถอะว่าสวยเพื่อความปลอดภัยของคุณเองอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ